แต่บ้านจะมามาพร้อมหมดพวกมาห้ายาสูบกันไอ้กินเหล้าเมามันก็นอนหลับไอ้ดูดยามานี่มันนอนไม่หลับต้องไปทั้งคืนไปห้าเฮ็ดไปตั้งมันไปเฝ้าเฮ็ดเป็นคืนๆเลยเฝ้าให้เฮ็ดคืนพอเจอเฮ็ดดอกมันนั่งเฝ้ายันเช้าเลยมาจากเฮ็ดไหมอีสานเขาเรียกเฮ็ดดินเฮ็ดปวกสุพรรณเรียกเฮ็ดโคนพวกนี้ไปนั่งเฝ้ายันเช้าเลยถ้ามันเข้าไปแล้วคนอื่นไม่ได้แล้วมันไปนั่งเฝ้าแล้วมันหล่อให้โผล่ดินมันแคะเลยเฮ็ดโตเร็วคืนเดียวขึ้นเลยแล้วมาเป็นเด็กไปกับพี่สาวโอ้โหเห็ดมันเยอะทุพันนี้เห็ดเยอะมากมากเลยเราเป็นเด็กเดินตามเข้าไปตอนนั้นก็อยู่ประมาณสักห้าหกขวบยังไม่เข้าโรงเรียนนะประมาณสักห้าขวบจำความได้เห็ดมันขึ้นเต็มปวกเลยแต่เราไม่เห็นแต่พี่สาวเขานั่งแขะเห็ดเขาบอกเห็ดขึ้นเราก็มองว่ามีไม่กี่ดอกเราไม่รู้ว่าเห็ดที่มันจะกำลังขึ้นจากดินเขาแขะแขะไปเราปวดท้องแล้วก็ถ่ายถ่ายที่ปวกถ่ายเสร็จพี่สาวเขาได้กลิ่นเขาก็มาแขะเห็ดเขาเห็นเขาก็เลยตีเราบอกไม่เห็นเห็ดเนี่ยเห็ดทั้งปวกไปนั่งถ่ายไปถ่ายใส่เห็ดหมดเลยพวกนั้นเม่นแคะไม่ได้เลยเยอะโอ้โหแคะเป็นหลายชั่วโมงนะกว่าจะหมดเป็นกระบุงกระบุงโบราณมันไม่อดเพราะคนเขาไม่ได้ทำอย่างทุกวันทุกวันนี้ขุดหมดเอารถไปขุดหมดขุดสระขุดดินเอาดินจากดอนมาท่มให้มันเรียบหมดวัดวาอารามก็เจริญหมดเมื่อก่อนไม่เจริญวัดพอวัดไม่เจริญคนก็จะเข้าวัดเยอะปีหนึ่งเขาก็จะมีงานมีดนตรีมีอะไรตามภาษาคนต่างจังหวัดแต่คนที่เข้าใจบุญก็เข้าใจบุญวันพระเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยหน้าเข้าพรรษาเนี่ยเขาจะต้องมาทุกวันเขาจะมาเป็นเด็กวัดเนี่ยมาแล้วเช้าเช้าวันพระเนี่ยเขาจะมาเดินกันมามีแต่คนแก่ทั้งนั้นมาพอเช้ากลางคืนเขานอนอยู่นั่นแหละนอนที่ศาลาเช้าพอพระจะออกบิณฑบาตเขาก็เดินกลับบ้านเขามารักษาสิ้นเขาเชื่อมันไม่มีนั่งสมาธิด้วยนะตอนนั้นพระชั้นเขาต้องหุ่นเขาก็มาปฏิบัติของใครของมันแล้วแต่บุญเก่าคนที่เข้ามาเขามีบุญเก่าที่เขาทำมาคนเราถ้ามีบุญเก่าเนี่ยอยู่มันจะอยู่บ้านหรือไปอยู่ที่อื่นยังไงเรียกก็ต้องมาวัดเพราะบุญเนี่ยมันจะดลใจให้เราเนี่ยต้องออกจากบ้านมาวัดมาเพิ่มแต่เราไม่รู้เราว่าเพิ่มแต่มันมีเหตุให้มาบางทีก็บางคนก็แก้บนไว้ให้ได้งานก็จะบวชสักเจ็ดวันพอได้งานก็เลยมาบวชแต่จริงๆอ่ะบุญอะไรมันกระตุ้นให้มาเพิ่มเพราะบุญเนี่ยมันเมื่อเอาน้ำใส่กระมังนานๆหยดทีกระมังในปีก็ไม่เต็มวันพระหนึ่งมาหยดหนึ่งชั่วชีวิตนี่พอเต็มแต่ถ้าสามเดือนมาหยดหนึ่งมาทีหนึ่งสามเดือนปีหนึ่งบางทีมาทีบางคนไม่ได้มาเลยมางานศพอย่างเดียวเลยถ้าไม่มีคนตายไม่ได้เข้าวัดเลยมันได้บุญจากคนตายนี่คนโบราณฉลาดนะกลัวลูกหลานมันไม่ได้บุญไม่มีบุญก็เลยตายก็เลยเอาพ่อแม่มาเผามาสวดที่วัดตรวจที่บ้านเอาพระมาทำบุญเพื่อเป็นอุบายก็บอกว่าให้คนทำบุญให้คนตายคนตายก็จะได้บุญเพื่อเขาคอยบุญแต่จริงๆเขาเป็นอุบายให้คนเข้าวัดให้ลูกหลานมาวัดพอลั่งมันก็มาวัด
มากันไม่ใช่งานศพก็มาคนเนี่ยพอเข้าวัดแล้วมันจะมาเรื่อยเพราะบุญนี่แหละมันจะกระตุ้นให้เรามามันจะสร้างความคิดให้เรามามันจะคิดดำริออกมาเองบุญเนี่ยมันจะช่วยเลือดเราเกื้อกูลเราที่ว่าเราทําบุญหรือว่าเรารักษาสิ่งที่แรกเรารักษาสิ่งรักษาไปรักษาไปต่อไปสิ้นก็รักษาเราเราก็จะเป็นคนดีคนคิดดีทําดีเพราะสิ้นเนี่ยมันรักษาเราสิ้นก็คือรักษาไปแล้วมีสติมีบุญทําให้เกิดบุญก็เกื้อนุ่นเราให้เราเนี่ยไม่อยู่ไม่ไปตกในที่บาปที่ชั่วที่ชั่วที่อะไรก็จะไม่ค่อยไปก็จะมาวัดผิดหวังก็มาวัดแต่ถ้าคนไม่เข้าวัดผิดหวังก็ผูกคอตายเลยจริงนะผิดหวังผูกคอตายเขาถึงได้มีงานในนี่เขาเรียกสะเดาะคอต่อชะตาเขาจะมีนะตามวัดทั่วไปว่าไล่ๆตามต่างจังหวัดตามแล้วแต่มีสะเดาะคอต่อชะตาเขาจะเอาคนที่ว่าจะตาไม่ดีมาสะดอกคอเขาจะนอนพนมมือเหมือนคนตายนอนในโรงเอาผ้าข้าวคลุมไว้แล้วพระก็จะฉากบังสกุลให้ฉากบังสกุลตายที่ว่าที่เขาฉากคนตายที่ว่าฉากบังสกุลคนตายฉากผ้าบังสกุลเขาก็จะเขาจะท่องอันนี้จาวสร้างข้าลาอุปาทวยธรรมมิโนอุปชิตวานิรุจันติเตสร้างอุปสมโอตุโกฉากบางสกุลให้เนี่ยเขาเรียกบางสกุลตายเขาจะบอกคนอาจจะฉากบางสกุลตายตายไปแล้วแล้วเขาก็ฉากบางสกุลเป็นให้อจิรังวจยังกาโยปัตวิงอติเสติชุดโถเปตวิญญาโนนิรัตทั้งมะคลิงคลังแล้วเขาก็จะชุดพาข้าวออกอ้าวบางสกุลเป็นไม่ตายได้คนนั้นมันตายไปแล้วเลือดตะคนใหม่ไม่ตายแล้วต่อไปดวงจะดีเขาจะมีอะไรหุ่นเอาดินเนี่ยวปั้นหุ่นมาเขาเรียกไปทำกระแบะกระบาลปั้นหุ่นเหล่านี่แหละไปทางสร้างแพร่งเอาไปวางที่ทางสร้างแพร่งต่อชะตาให้นั้นมันรับชะตาไปคนเดียวให้ดินรับชะตาให้รับบาปแทนเราเขาเชื่องั้นทำวัดเขาก็ทำอย่างนั้นถ้ามาเป็นเด็กวัดเห็นเขาทำอย่างนั้นเวลาคนมาเขาก็จะทำให้อย่างนี้เนี่ยพระก็ทำให้คนนี้มาทำก็สบายใจดวงดีแล้วเนาะเราสตาไม่ขาดแล้วถ้าเดาะเคราะห์มาแล้วจิตมันดีคือจิตเนี่ยมันพอมันคิดอย่างนั้นแล้วจิตเนี่ยมันดีมันดีมันก็เป็นสุขเป็นบุญจิตมันเป็นบุญมันเลยไม่บาปจิตความบาปที่มันคิดว่าเราชะตาไม่ดีจะเดาะคอเงี้ยพอไปทำแล้วจิตมันก็ดีเพราะจิตดีคนเรามันอยู่ที่จิตอย่างเดียวพอจิตดีก็ดีหมดใจคอก็สบายไม่ทุกข์ไม่ร้อนแต่จิตไม่ดีผูกคอตายเพราะพวกนี้มันจะมาบีบคั้นคนเราถ้าเคยผูกคอตายแล้วมันก็บีบคั้นให้เราผูกคอตายกินยาตายผิดหวังผู้ชายก็กินยาตายผูกคอตายเพราะมันเยอะเนี่ยสมัยก่อนนะคนสมัยก่อนเนี่ยผู้ชายไปจีบผู้หญิงถ้ามีผู้หญิงเนี่ยผู้ชายมาหัวกระไดไม่เป็นเทือกเลยครับทุกพันเลยมีอ่างล้างเท้าจุ่มกันจะเป็นเทือกเลยไอ้นั้นไปเดี๋ยวไอ้นี้มาคนสมัยก่อนเดี๋ยวนี้ถ้ามีลูกชายหัวกระไดเป็นเทือก ผู้หญิงมาเป็นเทือกเลยดำหนาได้เลยเหยียบเป็นดินเป็นลมเป็นโคลนเลยจริงไหมสมัยก่อนนี่คนเขาเรียกผู้หญิงเขาเรียกอะไรกุลสตรีคนทุกวันนี้ที่มันเป็นอย่างนั้นเพราะสังคมดูนั่งมากดูอินเทอร์เน็ตมากทำตามนั่งชอบแสดงตามนั่งนั่งมันทำไงทำตามพอไปทำตามมันก็เสียหมดไปดูไอ้พวกหัวแดงหัวเขี้ยวไม่ใช่ตั้งประเทศเองมันก็ทำหัวเหมือนแมลงวันเลย
หัวเขียวก็มีหัวแดงหัวเหลืองก็มียอมหมดเลยพรมเป็นเหมือนแมงวันหัวเขียวเลยเต็มหมดเลยแปลย่างเข้าพรมก็ดำอยู่แล้วดีอยู่แล้วไปยอมก็คือเราไปใช้ค่านิยมผิดๆเปลืองเงินเปลืองเงินที่จะไปใช้อย่างอื่นดีกว่าไปใช้อย่างนั้นหมดเพราะคนเราพอมันเข้าสังคมผิดมันก็เห็นผิดถ้าเข้าสังคมถูกก็เห็นถูกพ่อแม่เรามีสังคมไปวัดเนี่ยเราก็ต่อไปเราก็จะเป็นคนเห็นถูกถ้าเราทำอะไรผิดไปเนี่ยเราจะต่อไปมันจะคิดได้ก็จะเข้าวัดมีความทุกข์เข้าวัดเลยจะไม่ผูกคอตายเพราะเรามีที่พ่อแม่พามาเคยมาแล้วมันสบายมาวิ่งเล่นก็มีความสุขเด็กสมัยก่อนนะมีงานมีอะไรเขาก็มากันที่วัดสมัยนี้ไม่มาจากงานศพงานศพก็น้อยคืนก่อนนู้นอาตมาประเทศมีคนอยู่ตั้ง30คนมั้งถึงความไม่รู้แต่ถ้าเป็นต่างจังหวัดเนี่ยเป็นร้อยยังน้อยก็ร้อยคนคืนหนึ่งต้องมีคนเป็นร้อยในหมู่บ้านก็มากันทุกบ้านมาเอาแหล่งเดี๋ยวต่อไปพอเราตายมั่งเขาก็มาใช้แหล่งเขาจะเอาแหล่งกันไม่ก่อนนะทำอะไรก็เอาแหล่งกันหมดมาทำบุญก็ทำบุญเอาแหล่งกันแต่งงานก็มาเอาแหล่งมาลงขั้นสมัยก่อนก็เรียกลงขั้นเอาตังใส่ขั้นเจ้าบ่าวเจ้าสาวจะมีขั้นบวชพระก็ไม่เอาตังใส่ขั้น20บาทได้ยกครอบครัวไปเลยถ้า10บาทมา2คนถ้า20เนี่ย3 4คนเลยมาช่วยเลือกกันนี่คือสังคมสมัยก่อนเขาเอื้อเฟื้อเพื่อแผ่คนเรานี่พอเข้าวาระใจมันกว้างรู้จักให้พระพุทธเจ้าถึงบอกให้ทำทานทานนี่จะทำให้เราใจกว้างแล้วเราจะไม่เป็นคนจนเพราะใจเราไม่จนใจเรากว้างพอที่จะให้เขาต่อไปก็มันก็แบ่งปันกันไม่ลำบากก็จะไม่เอารัดเอาเปรียบกันจะสงสารกันเพราะคนนี่ยังเข้าใจผิดคนนี้นะที่ไม่เข้าวัดนี่เข้าใจผิดแบบเกือบ 100%ไม่ถึงกับความคิดนะผิดเป็นเกือบ 100% 99% ที่ไม่เข้าวัดพอไม่เข้าวัดไม่ได้ปลูกฝังตั้งแต่เด็กพอโตมาก็ไปต่างข้างนอกก็คิดว่าที่ทำนี่คือของเราทั้งนั้นเนี่ยที่ทำนี่ของเราเนี่ยนาเรานี่บ้านเราเอาเงินมาเก็บไว้หาเงินฝากธนาคารไว้หาได้เท่าไหร่ก็ไปใส่ธนาคารไว้คนรวยๆเนี่ยนะถ้ายิ่งมาทำงานมาตั้งบริษัทที่รวยๆอย่างทุกวันนี้หรือว่าเป็นนักการเมืองรวยๆคิดห้าเงินทั้งวันทั้งคืนคิดอะไรเป็นเงินหมดพอเงินไปอยู่ในธนาคารก็คิดฟันไปเลยทั้งคืนก็นอนวาดภาพตั้งเงินเพราะคิดว่าเงินมันมีความสุขห้าเงินได้เยอะห้าวันได้วันละล้านวันละ8แสนวันละ2แสนกำไรวันละแสนวันละ 50,000 มีความสุขความสุขกับตัวเลขที่ฝากธนาคารไว้นี่สุขอันเนี้ยเราลืมนึกไปว่าเอ้ยถ้าเราตายมันจะเป็นของใครแต่ก็คิดว่าเราตายก็เป็นของลูกของหลานแต่เราตายแล้วเราไม่ได้ทำเลยไม่ได้สละเลยที่ให้สละยิ่งให้น่ะยิ่งได้ไอ้ที่ขี้เหนียวนะยิ่งขี้เหนียวยิ่งอดเพราะสิ่งพวกนี้มันอัศจรรย์นะเมื่อวิทยุเนี่ยวิทยุไปตั้งบ้านใครนะบ้านนั้นจะรวยทุกบ้านทำธุรกิจนี่ไม่มีอัตคัดเลยเงินไล่มาเทมาอาตมาสังเกตวิทยุที่ไปอยู่ตามบ้านคนที่เขาเอาไปตั้งไว้อาตมาไปตั้งไว้ที่อยุธยาเนี่ยบ้านนี้ขนาดคนฟังมาเยอะนั้นมีคลื่นเดียวกันมาเปิดแล้วก็มาบังคับให้เราเนี่ยเปลี่ยนคลื่นให้เราไม่เปลี่ยนก็เลยมาให้กสช.มาตกลงมาคุยกับเราให้เราบิดเบนี่เข้าไปเราก็เลยโดนวิทยุเนี่ยครอบกลางเราอยู่ตรงกลางแล้วก็มีซ่องฟังบีบเราอยู่คนเนี้ยแกอยากได้วิทยุก่อนแกอยู่เชียงใหม่แกฟังวิทยุที่เชียงใหม่แกเป็นสัตวแพทย์
แล้วแกย้ายมาอยู่ที่อยุธยาแกเลยอยากได้วิทยุตึกแกก็ไม่สูงตึกแค่สามชั้นครึ่งตึกสามชั้นครึ่งแล้วตึกกว้าง4 เมตรตึกนะกว้างประมาณ4 เมตรแคบๆ4 เมตรกว้างๆหน่อยไปตั้งบนหลังคาตึกเก่าเดือนแรกเราออกค่าจ่ายค่าใช้จ่ายนะเขายังไม่มีรายได้แล้วเขาผ่อนตึกเขาก็ผ่อนตึกแล้วทำเปิดคลินิกทีนี้อยู่เดือนแรกเราก็จ่ายค่าไฟเดือนที่สองเราจ่ายค่าไฟพอเดือนที่สามเนี่ยเขาโทรมาบอกเดี๋ยวเขาจ่ายเองเขาก็จ่ายค่าไฟให้เราเดือนหนึ่งประมาณ7,000 บาท7,000-7,500เขาจ่ายค่าไฟเขาบอกธุรกิจเขาดีขึ้นคนก็มามากขึ้นเขาก็ได้เงินเขาก็เลยออกให้ทีแรกเขาก็ต้องผ่อนตึกเขายังคิดว่าเงินจะไม่พอแล้วเขาก็ยู่ๆมาก็มีคนมาค่ายตึกให้เขาตึกข้างๆกันเนี่ยตึกติดกันนะเอามาค่ายให้แกก็จะเอาเงินที่ไหนมาแกก็เลยเอาให้ซื้อไว้ดาวไว้แล้วก็ผ่อนแล้วก็พอซื้อได้ไม่กี่วันก็มีคนมาขอเช่าตึกนะเปิดเป็นร้านซ่อนขับรถเขาก็ให้ค่าเช่าเลยทุกวันเนี่ยเขาได้ค่าเช่านั่นนะผ่อนตึกซื้อตึกมาเขาไม่ได้ผ่อนเลยนะเขาให้คนเช่าแต่ให้ใช้เช่าแค่ชั้นเดียวให้ชั้นล่างชั้นเดียวตึกมันสามชั้นครึ่งข้างบนแกเอาไว้แกก็เจาะอยู่ข้างในเศรษฐกิจก็ดีเงินถ้ามันดีไหมอยู่ได้มันดีกว่าเมื่อก่อนเยอะคือบุญนี่เนี่ยมันช่วยบุญที่เขาเปิดธรรมะให้คนฟังเทวดาเขาก็ช่วยนะเพราะเทวดาเขาก็ฟังธรรมะนี่เทวดาก็ฟังกลางคืนเนี่ยคนนอนหลับหมดเทวดาก็ฟังพระสวดพระเทศน์ในเทวดาฟังนะพระเทวดาก็คือไปจากเหล่านี่ไปจากคนที่ทำบุญไว้มากๆทำบุญแล้วจิตเป็นบุญหรือทำบุญน้อยแต่ว่าจิตมันเป็นบุญก่อนตายเป็นจิตมันเป็นเทวดาไปเกิดเป็นเทวดาก็สบายไม่ต้องมากินข้าวไม่ต้องมาเคี้ยวข้าวไม่ต้องมาแปรงฟันไม่ต้องไปอุจจาระปัสสาวะเทวดาอยู่แบบสบายร่างทิพย์เนรมิตได้ทุกอย่างเราก็ลองทำจิตให้เป็นเทวดามั่งมันทำได้นะจิตเป็นเทวดาก็คือจิตที่มันไม่โกรธจิตที่มันรู้สึกสบายใจอิ่มอกอิ่มใจในบุญของเราที่เรานึกถึงเมื่อไรก็สบายใจอุ่นใจดีใจนี่แหละจิตของเทวดาตายแล้วจะไปจุติเป็นเทวดาเพราะคนเราเนี่ยตายเราเห็นว่าคนตายแล้วก็เผากันไปอะไรนี่เนี่ยจริงๆมันไม่ได้ตายมันตายแต่ร่างกายใจมันตายที่นี่มันไปเกิดใหม่นี่เราก็ตายมาแล้วนะชาติก่อนนะนี่มาเกิดใหม่นะเนี่ยยังคิดว่าจะตายอีกเลยเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันก็เกิดอีกนะมันไปได้ร่างใหม่ที่พาเอาชาวบางตระกูลนะนิจาวะสร้างข้าลาวบาทวยะธรรมมิโนอุปจิตวานิรุจฉันติเตสร้างอุปสมโอสุโกสร้างข้ามทั้งไล่ไม่เที่ยงนอมีเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปการเข้าไประงับตั้งข้ามตั้งไล่เหล่านั้นเป็นตุเพราะร่างกายเราเกิดมามันก็เสื่อมเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวก็ดับร่างกายเนี้ยเกิดมาเดี๋ยวก็ดับเดี๋ยวก็ตายแต่ใจมันไม่ดับแต่ใจจริงๆเราต้องเกิดแล้วดับก็คือความคิดมันเกิดหยุดคิดมันดับเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเพราะจิตเนี่ยมันจะคิดเกิดดับเกิดดับเรานั่งอยู่นี่ถ้าเราดูจิตตัวเองเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยคืนนี้เดี๋ยวพออาตมาไปแล้วโยมก็นั่งดูเกิดดับของจิตดูว่ามันเกิดกี่หนคืนหนึ่งเนี่ยมันเกิดกี่หนคิดกี่เรื่องคิดกี่หนแล้วมันดับไหมถ้าดับก็คือมันหยุดปุ๊บเนี่ยมันดับเกิดก็คือคิดถ้าคิดไม่ดีถ้าตายมันก็ไปไม่ดีมันไปตามความคิดเพราะอะไรเพราะจิตมันไปเวลาตายจิตมันไปกายมันไม่ได้ไปเขาก็มาสวดกันเผาไฟกันเนี่ยจิตมันก็ไปเข้าร่างใหม่
แล้วเรานั่งดูในจิตเราเนี่ยว่าเฮ้ยจิตเราเนี่ยมันแปลกเนาะมันเดี๋ยวมันก็คิดเดี๋ยวมันก็ไม่คิดแล้วเวลามันคิดเนี่ยใครเป็นคนคิดเราก็ไม่รู้อีกนะถ้าเรานั่งดูเราจะรู้ว่าใครเป็นคนคิดกันแน่ใครมาซ่อนให้เราคิดจิตจริงๆเนี่ยถ้ามันไม่คิดเนี่ยมันจะว่างแต่ทำไมมันถึงคิดเราต้องมาดูจิตมันคิดได้ยังไงอะไรมาซ่อนให้มันคิดแล้วมันมีนะเราอยู่เนี่ยอยู่คนเดียวนี่แหละอยู่คนเดียวเราลองดูความคิดเราที่มันมีไรยังเอากันง่ายๆนั่งอยู่เนี่ยแล้วก็ดูว่าคิดเดี๋ยวมันจะบอกเดี๋ยวจะมีคนมากระซิบเราโอ้เมื่อยจังขยับนะขยับแป๊บมันจะบอกให้เราขยับนะขยับแป๊บขยับไปก็เดียวเมื่อยจังไปเข้าห้องน้ำไปนอนดีกว่ามั้งดึกแล้วไม่ใช่เราคิดนะมันมีคนกระซิบเราจิตเรานะอยู่เฉยๆมันมีคนมากระซิบจิตเราอีกทีไปนอนนะมันได้เรื่องนะดึกแล้วฝนก็ตกอากาศดีอย่างงี้มันน่านอนเดี๋ยวเช้ามืดมาใหม่มันจะบอกยาวๆอย่างงี้เลยนะจิตนู้นไปเลยไปนี่ไปมันจะแค้นเราไปเดี๋ยวจะปึ๊ดไปแหละแพ้พอแพ้มันก็ชวนไปเมื่อโยมมาเนี่ยโยมคิดยังไงที่มาวัดคิดยังไงใครบอกให้มาพอบอกให้มาป่ะหรือคิดเองมันบอกว่าไปวัดไปเที่ยวสิ้นสักคืนนะบอกมาไปก็ไปแกงงานเก็บเสื้อผ้ามันจะบอกเลยนะแล้วเก็บเสื้อผ้าแต่กระเป๋าเลยมันจะท่าไหมไปรถอะไรนะเดี๋ยวมันจะบอกรถอะไรก็ไปได้เรียกแท็กซี่ที่เรามีเงินฮะมันบอกเราหมดเราไม่รู้เองเพราะเราไม่ได้ดูมันไม่เชื่อลองคืนนี้ลองนั่งดูมันจะดูว่ามันจะพูดอะไรมันจะกระซิบอะไรเรามั่งเดี๋ยวพอดึกอีกหน่อยพอตามมาไปพระไปแล้วเราก็ไปเถอะมันจะบอกไงนะด้วยอำนาจถ้าเรารู้ไม่ทันมันเนี่ยเขาเรียกเจตสิกเจตสิกคือการปรุงแต่งของจิตมันปรุงแต่งให้จิตปรุงแต่งให้เราไปเนี่ยตัวปรุงแต่งตัวนี้ไอ้ตัวที่กระซิบเราเนี่ยมันพาเราไปเกิดน่าทำไมมันถึงปรุงแต่งบอกเราอ้าวมันปรุงแต่ง เหมือนถ้ามันเห็นอะไรดีมันจะบอกเราเป็นมากก็ดีเนาะมันบอกแล้วนะโอ้โหงานก็ไม่ต้องทำกินกันนอนแล้วนอนห้องแอร์ด้วยไปเห็นมาบ้านคนรวยอ่ะคงเป็นมาบ้านคนรวยดีเนาะมันจะบอกเราเออดีจริงๆนะไม่ต้องทำงานอาบน้ำก็มีคนอาบให้ตัดผมตัดขนให้ด้วยเราไปตัดผมมันจะบอกไงเราไปตัดผมอย่างเสี้ยแค่ร้อยนึงเราก็ว่าแพงมาตัดตั้ง500โอ้โหมันมีเงินนะเนี่ยพอไปปรุงแต่งเงี้ยนะพอเราตายนะมันไปเป็นมานะเมื่อกันเรามาวัดพอปรุงแต่งมาวัดเนี่ยปรุงแต่งจิตมันปรุงแต่งหรอไปวัดไปถือศีลไปกี่วันไปสักวันเดียวจะบอกไปวันเดียวเดี๋ยวพอหิวมันบอกนะหิวจังเลยวะมันจะบอกนะเย็นๆนี่มันเคยบอกบางอย่างบอกบางอย่างว่าหิวบอกไหมแล้วบอกมันว่าไงไม่หิวหรอกไม่ใช่หิวก็หิวยังไงหิวก็ไปข้างล่างไปหาอะไรกินนี่ถ้ามีร้านค้ามันจะบอกให้ไปหาอะไรกินเลยนะนี่ไม่มีมันปรุงแต่งหมดโอ้เราต้องจิตนี่มันไม่ได้นะมันโดนปรุงแต่งมันไปเลยมันเพี้ยนไปเลยกินเหล้าใครเป็นคนบอกให้กินเคยกินเหล้าไหมใครบอกให้กินเพื่อนเอาเพื่อนเฮ้ยกินเหล้าสิแล้วไอ้คนที่บอกกับเราบอกว่าไงกินก็กินเถอะวะมันจะบอกให้ไปกินพอกินไปมะเร็งกินตับไม่ไหวนะไปห้าหม้อพอปวดท้องไปห้าหม้อมันจะบอกให้ไปห้าหม้อเลยพอป่วยให้พาไปห้าหม้อมันก็ผ่าร่างกายไปห้าหม้อพอหมอบอกโอ้คุณเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายจิตบอกโอ้โหตายแล้วเนี่ยเรา
จิตมันจะบอกกันนะแต่จริงจิตไม่ได้ตายหรอกกายมันจะตายมันบอกว่าเราจะตายมันยึดว่ากายคือของเราโอ้จะตายแล้วเราทีนี้ใครบอกที่ไหนดีนู่นไปนู่นไปที่วัดนู่นเขามียามะเร็งเขากินกันให้จิตมันก็บอกไปไม่วัดดีกว่าตั้งอาถรรพ์ก็มียามะเร็งไปห้าเพื่อจะให้มาเนี่ยคือจิตนี่มันปรุงแต่งปรุงแต่งเนี่ยถ้าเรานั่งสมาธิเนี่ยสังเกตไม่ยากนะนั่งสมาธินะนั่งหลับตาทาว่าทับต่อสายแล้วนั่งไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะบอกเราเลยโอ้เมื่อยจังเลยนอนดีกว่ามั้งเราจะลองนั่งเดี๋ยวมันจะบอกนอนดีกว่ามั้งถ้าไอ้จิตหนึ่งมันก็จะบอกโอ้ไม่ต้องไปดึกแล้วอยู่นี้นะเดี๋ยวก็สว่างแล้วมันจะบอกไงมันจะเที่ยงกันนะจิตสองจิตมันมีดีกับไม่ดีไอ้ปรุงแต่งไม่ดีมันก็จะบอกเราทีนี้มันต้องนั่งสมาธิคือเอาตัวปรุงแต่งออกให้หมดเปลี่ยนการปรุงแต่งมันดูลมเข้าลมออกปรุงแต่งลมนี่เนี่ยเราจะรู้ทันพอปรุงแต่งลมแล้วทีนี้มันจิตมันมาอยู่ที่ลมแล้วทีนี้ใครมากระซิบมันก็จะไม่ทนใจมันจะบอกไม่ไหวแล้วโอ้โหนั่งปวดจะตายครึ่งชั่วโมงแล้วไม่เลิกสักทีมันจะบอกไงถ้าจิตหนึ่งก็จะชวนให้เลิกอีกจิตหนึ่งก็ต้องเลิกกับเขายังไม่เลิกกันเลยเราจะเลิกไงเดี๋ยวเขาก็ว่าเอาแม่มันจะบอกมันจะเที่ยงเนี่ยอยู่ในคนเดียวนี่นี่ถ้าเราไม่ปฏิบัติเราจะไม่รู้เรื่องมึงเลยนะเพราะอะไรที่อาตมาพูดเพราะอาตมาเป็นอย่างนั้นเนี่ยที่พูดให้ฟังเนี่ยไปเดินจงกรมเดินไปเดินไปเดินพอได้ประมาณครึ่งชั่วโมงมันจะปวดข้าวเนี่ยปวดหมดเลยมันก็จะบอกโอ้โหปวดจังมันพูดนะปวดจังอันนั้นบอกเดินไปเรื่อยๆอีกคืนที่มันจะเดินมันบอกไปเรื่อยๆยังไม่ต้องเลิกเดี๋ยวก็ให้มันบอกไงก็เดินไปเรื่อยๆเรื่อยๆยิ่งเดินยิ่งปวดยิ่งเดินยิ่งปวดมันก็อยากจะเลิกมันก็ชวนหยุดโอ้โหไม่ไหวข้าแข้งหมดแล้วมันจะบอกเลยโอ้โหหยุดได้ไงหยุดเดี๋ยวนี้เป็นใหญ่ก็เดินไปเรื่อยเดินไปเดินไปพอได้ชั่วโมงไอ้เราไอ้ตัวเนี่ยท่วงไว้ตัวที่ไม่ยอมเลิกเดินจนมันเบาเอาข้าห้ายปวดเอาห้ายปวดแล้วก็เดี๋ยวมันจะง่วงเดินไปเดินไปง่วงง่วงมันก็จะบอกง่วงไอ้นั่นมันจะง่วงมันจะนอนเลิกกันมั้งชั่วโมงแล้วมันจะบอกเลิกกันชั่วโมงแล้วไอ้บอกอีกจิตมันบอกเดี๋ยวสิกำลังดีจะไปนอนยังไม่ได้สมาธิเลยมันจะบอกเดินเดินเดินไปสองชั่วโมงเดินเดินนะครับมันบอกไม่เห็นได้สมาธิเลยเดินมาต้องสองชั่วโมงแล้วไม่เห็นมีสมาธิเลยมันจะได้ป่ะสมาธิต้องไปถามหลวงพ่อเลยมั้งมันจะบอกไปถามหลวงพ่อเลยมั้งว่ามันเดินยังไงมันจะได้สมาธิเปล่าหรือมันต้องเดินช้าๆหรือมันจะเดินไวๆเรามันเดินไวไปมั้งถึงไม่ได้สมาธิพอได้สองชั่วโมงมันชวนเลิกเลยให้ไปถามหลวงพ่อก็หลวงพ่อบอกกับเราให้มาเดินพอเดินไปสองชั่วโมงมันชวนไปถามหลวงพ่อพอไปถามที่ว่าเดินอย่างนี้มันถูกหรือว่ามันจะสงบหรือเปล่าอีจิตหนึ่งพอจะเดินออกไปนะจะออกรู้นอกรู้แล้วมันมีรู้เดินพอออกจะออกนอกรู้ไอ้จิตมันบอกโอ้ยอย่าเพิ่งไปเขาให้เรามาเดินก็เดินไปเถอะถ้าเดินไม่ได้เขาจะให้เราเดินทำไมเขาบอกมันต้องสงบจากเดินมันก็พากลับมาเดินเองนะเดินเดินเดินมันก็สงบในเวลาสงบมันก็ไม่รู้หรอกว่ามันสงบเพราะเราไม่ได้จับความสงบเราจับทั่วร่างกายอยู่มันไม่รู้ว่าสงบเดินเนี่ยเดินไปเดินไปมันรู้ตัวอีกทีเอ้าเอ๊ะเรามันไงเดินช้าหนึ่งจากที่เราเดินแป๊บ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 เดินไม่ใจร้อนเดินไหวซึบ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 ยิ่งไหวยิ่งเดินยิ่งไหวยิ่งเดินถึงได้ส่งไส้ว่าทำไมไม่สงบแต่มันรู้ตัวอีกทีเอ้าเอ๊ะทำไมเราเดินช้าเดินเหมือนอย่างที่เขาซ่อนพอนั้นมันจะยกช้าจิตนี่มันจะดึงเองจะดึงข้าเราให้ช้าเองแล้วก็ดึงให้เร็วเองจิตเนี่ยเป็นตัวสั่งให้เดิน
ให้ไปเร็วไปช้าพอมันสงบมันก็ชาเองมันจะดึงข้าเราไว้สตินี่มันจะจับให้เรารู้ให้เราดึงอยู่ตลอดให้เดินไปมันก็ได้พ้นสมาธิถ้าเรานั่งมันได้ยาก สมาธิไม่ได้ง่ายนะได้ยากก็คือทำสติเนี่ยการทำสติให้มันสงบให้สติเกาะอยู่กับกายตลอดจิตมันจะสงบจิตมันจะไม่คิดจิตมันจะว่างจากความคิดไม่ปรุงแต่งไอ้ตัวปรุงแต่งเนี่ยก็คือมันเป็นเขาเรียกนิวรณ์ก็คือกิเลสเนี่ยมากระซิบเรานี่กิเลสอย่างละเอียดมันมากระซิบให้เลิก ดับนี่เรามาอดหลับอดนอนนี่เราต้องจำไว้จะได้เอาไปคิดเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยคิดปีติมันจะเกิดจากความคิดก็มีคิดแล้วเป็นสุขคิดแล้วปีติเกิดปีตินี่ถ้าเกิดเนี่ยเราป่วยเนี่ยหายป่วยแต่โรคเนี่ยมันมาเตือนเราที่มันเป็นอยู่เนี่ยมันมาเตือนเราว่าใกล้แล้วทำให้ดีใกล้แล้วใกล้หมดลมแล้วมาเตือนให้เราเนี่ยเร่งทำความดีไว้เพราะคนเราความตายไม่แน่นอนจะตายเมื่อไหร่แต่มันตายแน่ๆแต่ตายเมื่อไหร่ไม่รู้ไอ้ความเจ็บป่วยนี่แหละมันมาเตือนถ้าเรายังไม่เชื่อมันก็ปุ๊บปั๊บตายแล้วคนทุกวันนี้เป็นโรคอันตรายนะเป็นเอดเยอะมาต่อมาไปภูเก็ตเมื่อวานไปซ่อมวิทยุก็เจอคนเป็นเอชก็มีเคยมาเจอกันเมื่อก่อนคือทำใจไม่ได้พอรู้ว่าตัวเองเป็นเอชพ่อมลงแล้วทำงานอยู่ก็เลยเจ้านายก็เลยแนะนำให้มาห้าตอนนั้นอยู่ที่วัดไปทำวิทยุอยู่ที่วัดเขาแนะนำให้มาห้าให้มาคุยกันบอกให้ดับอารมณ์เข้าหน่อยถ้าเขาดับไม่ได้เขาจะตายเขาพ่อมลงทำใจไม่ได้เป็นโรคร้ายก็มาคุยกันเริ่มเข้าใจเขาก็ดีขึ้นพอไปเจอเขาใหม่โหเขาอ้วนทวนสมบูรณ์ทำใจได้ก็ไม่เป็นไรโรคพวกนี้โรคถ้าทำใจได้อยู่ได้นานทำใจไม่ได้เนี่ยถ้าใจเสียไปไวเลยโลกนี่มันโลกกรรมโลกวิสิ้นมีกรรมก็โลกพวกนี้คนพอมันรู้มันจะตายอย่างเดียวก็มันคิดว่าตายอย่างเดียวใจห่อหมดเลยเหี่ยวหมดเลยเพราะกรรมเก่าที่เราทำไว้ก็ต้องยอมรับสภาพเรื่องโลกนี้ไม่มาไอ้โลกนี้ไม่มาเบียดเบียนเราก็เป็นโลกอื่นตายเพราะคนมันตายทุกวันเกิดทุกวันไม่มีวันไหนที่วันไม่เป็นมงคลเป็นมงคลทุกวันก็ตายทุกวันเวลาจะแต่งงานเวลาจะทำอะไรต้องไปห้ามงคลห้าเลิกห้ายามพอตายไม่ต้องห้าเลิกห้ายามตายได้ตลอดเลิกดียังตายเลยเพราะมันเรื่องนี้มันเรื่องที่มันเลือดเชื้อเพราะต่อไปเราก็จะต้องทำใจให้ได้เพราะว่าคนเรามันเกิดมาเพื่อตายไม่ได้เกิดเพื่ออยู่นะนี่หลายๆคนคิดว่าเราเกิดมาเพื่ออยู่ให้มันแก่นู้นแก่นู้นถึงจะตายเราคงจะทำงานอีกนานมันก็บอกกับเราอีกนานเรานี่ไม่ยังไม่ตายเราต้องทำงานจิตมันคิดไปอื่นมันก็เลยเรื่องลืมเรื่องตายมาโห
คนเราพอความตายเข้ามาเนี่ยมันตั้งตัวไม่ทันมันก็ทําใจไม่ได้ก็ใครที่ไหนดีว่าอะไรดีหม้อไหนดีไปหมดจะแพงเท่าไหร่ก็ไปจะได้ไม่ตายคนเราถึงได้ห้างเงินไว้กันมากมายห้างเงินไว้เนี่ยต่อไปก็เอาไปให้หม้อหมดหม้อเขาคิดเป็นวันเป็นคืนเป็นหมื่นต้องหมื่นเราก็ไม่ได้อะไรจากตรงที่เรามาเกิดคนนี้ที่เกิดมาเนี่ยมาทำความดีนะเนี่ยที่เกิดกันมาเนี่ยทีนี้เรามีระยะเวลาที่อยู่เนี่ยคนเรามีเวลาที่จะอยู่คนเราไม่เยอะไม่กี่วันนี่เราก็มาครึ่งค่อนวันแล้วเนี่ยวันทั้งหมดไปไม่ได้อะไรเลยอย่างเงี้ยเราก็ลืมหมดเลยไม่รู้ว่าวันเนี่ยมาผ่านไปนี่มืดเลยเราจะอยู่อีกกี่วันอยู่ไปวันก็หดวันนะถ้าสมมติเรามาพันวันนะพันวันเมื่อวานนี่วันเอาเลือก99เลือก99 999หดไปวันหดไปเรื่อยหดไปเรื่อยจนมันเป็นเหมือนเราสูบยามันหดไปเรื่อยยิ่งดูดยิ่งหดยิ่งดูดยิ่งหดยิ่งชีวิตเราเนี่ยปล่อยหมดไปวันก็หมดไปวันความตายก็คล้ายใกล้เข้ามาอีกวันใกล้ลงเชือดมาทุกวันพระพุทธเจ้าว่าเมื่อเราเนี่ยเดินเข้าลงเชือดเมื่อเข้าลงฆ่าสัตว์เข้าถึงลงฆ่าสัตว์ก็ตายก็ลงฆ่าสัตว์มันเราเดินเข้าไปห้าทุกวันเดินเข้าไปโดยไม่รู้ว่าเราเดินไปห้าความตายทุกวันเราก็มัวแต่สนุกสนานคือว่ามันไม่ได้คิดเนี่ยเรื่องพวกนี้มันลืมไปเลยเกิดมาแล้วลืมไปเลยเรื่องตายเนี่ยเขาไม่คิดกันไม่มีใครเขาคิดมันเป็นเรื่องไม่เป็นมงคลคนก็เลยไม่คิดพอไปคิดเข้ามันก็เศร้ามองจิตมันไม่เคยคิดพอไปคิดเรื่องนี้ของเห็นคนตายเขาก็รู้สึกหดหู่หน่อยๆไม่เสียใจคนอื่นตายพอมาเจอญาติเราตายมันใกล้ตัวเนี่ยพอคนใกล้ตัวตายเริ่มเสียใจเลยขนาดคนอื่นตายยังเสียใจแล้วถ้าเราตายจะเสียใจขนาดไหนก็คนเราไม่มีใครรักตัวเราเท่ากับตัวเราหลักอื่นเสมอตนนะไม่มีเรารักตัวเองมากที่สุดไม่กว่ารักคนอื่นใครว่าบอกว่ารักเราก็ไม่มีใครมารักเราเท่ากับตัวเรารักแต่เราลืมความรักที่เรารักตัวเองพ่อแม่เนี่ยรักเราเนี่ยเป็นเหมือนอย่างกับเราตายแทนเราได้พอเราป่วยอะไรพ่อแม่ลำบากลำบนอดหลับอดนอนเขาก็ทนเพื่อเราเพราะว่าชีวิตเรามาจากเข้าคิดว่าชีวิตของเราเนี่ยคือเข้าตัวแทนเข้าเราเจ็บเราป่วยเขาก็กลัวเราจะเป็นนู่นเป็นนี่ก็ช่วยกันรักษาพยาบาลหมดเงินเท่าไหร่ก็ไม่ว่าเป็นนี้เป็นติ้นเท่าไหร่ก็ทำมารักษาความรักความผูกพันแต่เรานั้นไม่ค่อยรักตัวเราและแทบไม่รักพ่อแม่ด้วยคนยิ่งกินเหล้าเมายาเนี่ยคนที่ไม่รักตัวเองทำบาปทำกรรมเนี่ยเบียดเบียนตัวเองทำกรรมเนี่ยกรรมที่เราทำเนี่ยกรรมคือการกระทำทำไม่ดีเราเนี่ยเท่ากับทำให้ตัวเองทำร้ายเรียกทำร้ายตัวเองเพราะอนาคตเราจะเจอสิ่งที่เราทำทำไมก่อนเป็นเด็กโอ้เด็กเล่นไม่รู้จักบาปเป็นเด็กก็ชอบเด็ดตูดไอ้นั่นน่ะไอ้ละตัวแมงกะทุนรู้จักแมงกะทุนมั้ยที่มันบินเร็วๆเอาต้นยาแย่โอ้โหเราก็มีความสุขสนุกแมงกะทุนบินมีต้นยาแย่ตูดแย่ก้นบินไปเราสนุกโอ้โหอยู่มาเรามาเป็นฤทธิ์ดวงเนี่ยโอ้ยไม่สนุกเลยไม่ได้เรื่องเลยโอ้โหนึกถึงแมงกะทุนโอ้โหเราไปแย่ก้นแมงกะทุนเวลาเราเป็นมั่งโอ้โหไม่อยากปวดท้องไม่อยากเข้าห้องน้ำเลยโอ้โหใจอยากขาดโอ้กรรมมันแรงนะดูคิดที่คนเราเนี่ยพอยังมาบวชจะเห็นเรื่องพวกนี้ถ้าเราเข้าวัดเราจะเห็นนั่งสมาธิไปเรื่อยเราจะเห็นกรรมของเราเพราะกรรมมันเป็นที่พึ่งอาศัยของเรากรรมดีกรรมไม่ดีนั่นคือข้องเราทั้งหมดที่เราทำ
ทำอะไรไว้เราจะได้อย่างนั้นให้ทุกข์แก่ท่านทุกนั้นทึ่งตัวให้ทุกข์แก่เข้าเราก็จะได้ทุกข์นั้นในอนาคตไม่การไม่นานจากนี้ณชาตินี้ไม่ได้ชาติหน้าก็ได้เพราะพวกนี้มันได้แน่นอนเพราะเราทำเพราะมันเป็นการปลูกฝังไว้ทำอะไรเป็นปลูกฝังไว้เป็นของเราทั้งนั้นมันออกดอกออกผลมันเป็นของเราหมดเรามองไม่เห็นเราไม่เชื่อเพราะมันยังไม่ติดจรวดกรรมนี่พอมันติดจรวดจะเห็นเหมือนคนที่เขาเป็นมะเร็งเป็นอะไรนี่เขาเห็นเห็นแล้วโอ้เรานี่จะตายแล้วนี่โอ้โหมันทุกข์ใจมากกายเนี่ยมันพอทนใจนี่มันไม่ไหวเพราะมันทนไม่ไหวกับความตายที่มันใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาไม่มีใครรู้เท่ากับตัวเราเพราะเราจะตายเราจะรู้เองว่ามันจะเกิดอะไรกับใจเรามั่งเกิดกับกายเรากายเราไม่ไหวแต่ใจมันก็เริ่มไม่ไหวพอใจไม่ไหวแต่กายมันจะไม่ไหวมันจะไม่สู้พอใจไม่สู้กายมันก็อ่อนแอกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับเพราะใจมันไม่สู้แล้วเราก็ต้องสู้คิดว่าเวลาที่เราเลือกเราต้องทำให้เราอยู่ยังมีความสุขตายจะได้มีความสุขเพราะคนมันต้องมีความสุขก่อนตายไม่ใช่ตายแล้วมีความสุขไม่ใช่รอให้เขาทำบุญให้เรามันใครทำใครได้ไอ้ที่เขาทำกันนั้นเขาอยากให้เราได้บุญที่เขาพ่อแม่ไปสวดเอาพระมาสวดพ่อแม่เราปู่ย่าตายายนะเขาอยากให้ลูกหลานได้บุญเขาก็เลยเอามาสวดถ้าไม่งานมันจะไม่ได้ทำบุญเลยไปทำงานอย่างเดียวมันยังคนบ้านเราทุกวันเนี่ยตื่นมาก็ไปทำงานอย่างเดียวถ้าไม่มีคนตายที่บ้านไม่เคยได้อยู่ทำบุญเลยวันหยุดไม่มีวันหยุดก็ไปเที่ยวทะเลเที่ยวน้ำตกไม่ได้เข้าวัดเลยนี่คือคนที่ไม่รู้เลยว่าความตายจะมาถึงเราแล้วเราจะเอาอะไรไปเราไม่เคยคิดพอไม่คิดปุ๊บมันก็คิดว่าเราเนี่ยต้องมีทรัพย์สินเงินทองมีมากมายป่วยก็ไปห้าหม้อคนจะตายมีเงินเท่าไหร่ก็รักษาไม่ให้เขามีกันเป็นพันล้านยังไม่ให้เลยเอาอะไรมาให้ก็ตายหมดลมให้ใจเนี่ยมาใส่ให้ปั๊มให้ก็ไม่รอดความดันก็เพิ่มให้เอายามาอัดฉีดความดันให้เพิ่มให้คนที่ตายแล้วหมอก็ทำให้เพราะมันตายแน่นอนไม่มีอะไรที่มายื้อไว้ได้เลยเพราะกรรมมันเอาเราไปแล้วมันจุลาพาเราไปพาเราไปเกิดใหม่เราก็ไม่รู้อีกว่าเราจะไปเกิดใหม่ถ้าเรารู้ว่าเกิดใหม่เราก็ตายจะไปกลัวอะไรก็เดี๋ยวจะไปเกิดใหม่แหละเกิดใหม่ก็ได้ร่างใหม่ดีกว่านี่อันเก่านี่มันคล้ำคล้าเก่าคล้ำคล้าเลยเป็นโรคเป็นคนไม่สมบูรณ์แต่คนก็ไม่เชื่อนะแต่ก็ยังทำบุญนะเวลามีงานทั่วไปอะไรก็ยังทำบุญทอดพงทอดผ้าตามประเพณีเขานะเอาไปให้คนตายเพราะคนตายมันไปแล้วมันเหมือนคนเราอยู่ด้วยกันเนี่ยพวกอยู่บ้านเมียก็อยู่บ้านเนี่ยอยู่พวกไปต่างประเทศเนี่ยแล้วเมียจะทำไงจะทำบุญให้ทำบุญแล้วก็เอาข้าวไปให้เขาไม่กินแล้วเขาไปกินข้างหน้าเขามีกินของเขาถ้าเขาทำไว้เขาก็มีกินถ้าไม่ทำก็ไม่มีกินเพราะสิ่งพวกนี้เราต้องมาคิดมาคบมาคิดมาวัดเราต้องมาพิจารณาดูว่ามันจริงไม่จริงบ้านเราเมืองเราเนี่ยคนที่เข้าวัดก็มีน้อยทั้งที่ศาสนาพุทธเยอะคนนับถือเยอะแต่ก็ไม่ได้นับถือจริงจังอะไรนับถือแต่ว่าในนามศาสนาพุทธไปถามว่าศาสนาพูดไปว่าอะไรก็ยังไม่รู้จักนี่มาวัดกี่วันนะ2-3 วันนะศาสนาพูดไปว่าอะไรพูดไปว่าอะไรรู้ไหมนับถือศาสนาพูดป่ะนับถือพูดไปว่าอะไรพุทธะฮะไปว่าอะไรเพิ่มไม่มีไม่รู้อ้าวใครรู้ต้องยกมือดิลืมหลับหมดแล้วรู้แต่หลับเอ้าไปว่าอะไรเรานับถือกันมานานแล้วพุทธะไปว่าอะไรรู้ป่ะอ้าวใครรู้ยกมือดิ
เอาใครไม่รู้ยกมือดิเอาใครยากรู้ยกมือดิก็เลยนับถือมาได้ยังไงไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรนี่ที่คนไม่นับถือคนไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้รู้ผู้ตื่นพุทธะคือผู้รู้พุทโธนี่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราลั่งได้ตอบว่าถูกนับถือมาตั้งหลายปีจนจะเข้าหลังอยู่แล้วหลังสี่เหลี่ยมอยู่แล้วเอายกมือว่าไงหรือเกาหัวหรอกเนี่ยบ้านเราถึงแล้วไม่ต้มบุญมีศาสนาก็ไม่ต้มบุญเพราะคนยังไม่รู้ว่านับถือกันมาตั้งนานไม่รู้แปลว่าอะไรแล้วนับถือทำไมก็ยังไม่รู้มีพระไว้เพื่ออะไรก็ไม่รู้มีไว้สวดศพครึ่งสลานต้องคิดว่างั้นนะเอาไว้สวดศพพระมีไว้สวดศพเอาไว้ชักบังสกุลจะได้มาชักบังสกุลเอาไว้จุงศพใช่ป่ะพระเอาไว้จุงศพจุงศพวนเมนนี้ทำบุญกระดูกจะพระชักบังสกุลศพถ้าพระตายแล้วใครจะมาจุงจุงกันเองได้ป่ะลูกตายพ่อแม่จุงศพได้ป่ะได้ไหมรู้กลัวลูกหลอกอีกจุงได้ใครก็จุงได้ศพศพมันไม่มีอะไรมันไม่น่ากลัวอะไรมันกลัวเน่าอย่างเดียวทุกวันนี้ศพมันก็กลัวเน่าเดียวไอ้กลัวพี่หลอกมันไม่มีหรอกพี่ก็คือเรานี่มันลายกว่าพี่มันหลอกตัวเองเนี่ยดันลอกคนอื่นแล้วลอกตัวเองทุกวันไอ้ที่เขาจุงกันเขาเอาสิ้นไปจุงกันเขาเอาไส้สิ้นไปจุงศพเขาว่ามีสิ้นมาพระมีสิ้นก็เลยไปจุงคนตายเราก็เข้าใจว่าเขาไปจุงคนตายคนตายมันจะได้มาตามพระเอาพระไปจุงมาวัดไปจุงมาขึ้นสวรรค์มันจุงไม่ได้หรอกมันต้องเอาสิ้นจุงต้องก็ยังไม่ตายนี่ยังโยมเนี่ยเพื่อเอาสิ้นมาจุงขึ้นสวรรค์ตายก็ขึ้นสวรรค์ไม่ต้องเอาพระไปจุงวนเมนหรอกไม่ต้องเอาไส้สิ้นไปผูกเพราะมีสิ้นอยู่แล้วเพราะอำนาจของสิ้นนี่มันทำให้คนเราเนี่ยไปเกิดที่ใหม่มีความสุขความเจริญได้เอาที่อื่นมันเจริญกว่านี้นะบ้านเรานี่ไม่ได้เจริญอะไรความเจริญมันอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่วัตถุบ้านเมืองเนี่ยถ้ามันเจริญคนมันเสื่อมบ้านเราเมืองเราทุกวันนี้มันเสื่อมคนเสื่อมหมดแหละสังเกตไม่ยากเลยคนเสื่อมพ่อแม่พูดไม่ได้สอนไม่ได้พ่อแม่ไม่รู้หนังสือส่งลูกเรียนจบปริญญาแล้วสอนลูกไม่ได้ลูกไม่ฟังเนี่ยเสื่อมเป็นลูกเนี่ยต้องพาพ่อแม่เข้าวัดตอนพ่อแม่ยังเป็นหนุ่มยังเศร้าเนี่ยมีลูกเล็กๆพ่อแม่ก็ต้องพาลูกเข้าวัดมันจะได้ไม่เสื่อมพอลูกโตก็ต้องพาพ่อแม่เข้าวัดตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ต้องเอาพ่อแม่เข้าวัดนะไม่ใช่ให้กินข้าวอยู่บ้านตายแล้วตกนรกตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ไม่ได้เลยแม่ตายยังไปตกนรกอยู่ต้องมาทำบุญให้ไม่รู้ไปเกิดที่ไหนมันต้องรู้ก่อนที่เขาจะตายว่าเขาจะไปเกิดที่ไหนถ้าเราเข้าวัดเราจะรู้นี่ว่าแม่เราตายจะไปไหนจะต้องทำบุญให้ไหมต้องเอาพระมาสวดไหมสวดแล้วเราจะได้บุญหรือว่าแม่จะได้บุญเพราะทุกวันนี้บ้านเมืองเรานี่คนฆ่าพ่อแม่ก็เยอะฆ่ายกครัวก็มีลูกฆ่าพ่อแม่ฆ่ามันหมดบ้านเลยจะเอาทมบัตรคนเดียวบ่อยนะเนี่ยบ้านเราเนี่ยบ่อยลูกอายุ20กว่าเนี่ยฆ่าพ่อแม่ไป
พี่ตะลิ่งชันนะไปจ้างมือปืนมาจากสุพรรณเลยมาฆ่าพ่อแม่แล้วก็พี่ชายพี่ชายเป็นตำรวจด้วยนะร้อยตำรวจโทฆ่าตายเลยจะเอาเงินคนเดียวพ่อเป็นทหารพี่ชายเป็นตำรวจฆ่ามันยกบ้านเลยมรดกตกเป็นของตัวเองคนเดียวตัวเองก็ถูกจับแล้วตายโอ้โหนะทรมานเนี่ยคนฆ่าพ่อแม่เนี่ยก็เลือดเนื้อเราที่มีอยู่ทุกวันเนี่ยก็คล้องพ่อแม่ทั้งนั้นเราไปฆ่าเขาเนี่ยคนมันเสื่อมเอาโลกข้างนอกมาใช้กันเยอะจิตใจคนก็เสื่อมพอจิตใจเสื่อมบ้านเมืองเราก็เดือดร้อนเนี่ยบ้านเมืองประเทศทุกประเทศที่เดือดร้อนเนี่ยเพราะเป็นเพราะคนนะเป็นเพราะมนุษย์ทำไม่ดีภัยพิบัติถึงเกิดเมืองเราเนี่ยก็มนุษย์ทำไม่ดีญาติพี่น้องเราทำไม่ดีภัยพิบัติก็เกิดน้ำท่วมไฟไหม้แผ่นดินไหวเนี่ยมาจากมนุษย์ทำมนุษย์ทำไว้ไม่ดี ประเทศไทยน่ากลัวอาจจะมาดูข้าวแล้วน่ากลัวน่ากลัวที่ทะเลเขาเจาะพลุนหมดเลยเอาก๊าซมาใช้300กว่าลุ่มตอนเนี้ยเจาะรูลงทะเลไปเอาแก๊สขึ้นมาใช้เนี่ย300กว่ารูนะเอาแก๊สขึ้นมาแล้วแรงดันไม่มีต่อไปดินมันก็จะยุบแผ่นดินมันก็จะไหวเอาดิโหเนี่ยประเทศนั้นเห็นไหมประเทศอะไรประเทศอะไรที่มันเป็นดินไหวตึกลมนะไหวตั้ง 7.1 ลิตรมั้งประเทศอะไรเนี่ยทางนู้นนะทางไปทางยุโรปทางอเมริกาไปนู้นนะนี่วันนี้ก็ว่าอีกประเทศเนี่ยคนตายตั้งเยอะเพราะภัยมันเยอะภัยมันจะกรรมการกระทำของคนคนถ้าทำบาปมากขึ้นภัยก็จะมากขึ้นโลกก็ร้อนมากขึ้นพอโลกร้อนมากขึ้นพอคนใจร้อนมากขึ้นโลกก็จะร้อนมากขึ้นภัยก็จะเยอะน้ำท่วมไฟไหม้จะมากเราจะได้ข้าวมากๆต่อไปมากเรื่องเนี่ยมากเพราะครูบาอาจารย์นี่ท่านรู้ล่วงหน้าว่าเรื่องพวกนี้มันจะเกิดให้สวดมนต์ภาวนาไว้แล้วเราจะรอดจากภัยพิบัติเรื่องพวกนี้ก็น่าสงสารนะอาตมาที่พูดก็สงสารตัวเองด้วยไม่ใช่สงสารโยมหรอกสงสารตัวเองนี่เนี่ยเพราะเราก็ทำไม่ดีมาเยอะทำดีก็เยอะถ้าได้ยินหลวงปู่สังวาลพูดแล้วโหคนลุกเลยแหละหลวงปู่สังวาลนี่เป็นพระที่รู้อดีตรู้อนาคตเป็นพระท่านบอกว่าอยากรู้อดีตรู้อนาคตให้ดูปัจจุบันที่เรามาดูเนี่ยดูลมเข้าลมออกเนี่ยถ้าเราจิตอยู่กับปัจจุบันเนี่ยต่อไปพอจิตเป็นสมาธิมันจะรู้อดีตอดีตก็คือชาติที่แล้วแต่เราต้องดูอดีตในชาตินี้ก่อนถ้อยร่างเราเข้าไปในท้องแม่เรานะว่าเรามาอย่างไงที่เรามาเกิดอยู่ที่เรามานั่งมันมาจากไหนมันโผล่มาจากไหนไปอยู่ที่ไหนมามันอยู่ในท้องแม่มันต้องถ้อยร่างเข้าท้องแม่ไปเนี่ยสิ่งพวกนี้แหละพอเราถอยร่างไปให้เราไปนอนโคตรอยู่ในท้องแม่เราจะรักพ่อแม่มากขึ้นแล้วเราจะรู้อดีตมากขึ้นอดีตมันไม่จำเป็นต้องยากรู้แต่ว่านั่งดูปัจจุบันแล้วมันจะรู้อดีตครูบาอาจารย์เขาปฏิบัติมาแต่ครูบาอาจารย์เนี่ยปฏิบัติแบบนี้ท่านก็มาซ่อนพวกเราเนี่ยก็มีกลยุทธ์กลวิธีซ่อนเรื่องภัยพิบัติเนี่ยอาตมาได้ฟังจากหลวงปู่สังวานมาเนี่ยเมื่อประมาณสักพศ2539กี่ปีเนี่ย49 59 20กว่าปีเนี่ย21ปีเนี่ยท่านพูดเรื่องภัยพิบัติเนี่ยต่อไปพวกเราจะเดือดร้อนท่านบอกสวดมนต์ภาวนาไว้จะได้รอดจากภัยพิบัตินี้หลวงพ่อท่านน้องท่านก็เชื่อ
ว่าภัยพิบัติพวกนี้มันจะมีท่านก็เตรียมการนะเตรียมตานที่จะช่วยคนช่วยญาติเพราะพวกเรานี่ญาติกันคนที่มาวัดตั้งกระทานและคนที่อยู่ที่บ้านญาติกันทั้งนั้นชาติใดชาติหนึ่งเราเคยเป็นพ่อแม่ลูกกันมาชาตินี้เรามาเจอกันเพราะว่าอดีตชาติมันมีอยู่ที่เราเป็นญาติเป็นญาติพี่น้องเป็นลูกเป็นแม่เป็นพ่อเป็นเมียกันมาชาตินี้เราก็จะมาเจอกันเนี่ยสิ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านพูดเนี่ยมันเรื่องจริงท่านบอกว่าต่อไปภัยพิบัติจะเยอะหลวงปู่สังวานบอกให้ระวังให้ดีทำตัวให้ดีสวดมนต์ภาวนาไว้แล้วจะรอดใครเขาเป็นเราจะไม่เป็นบุญจะรักษาเราไว้เราจะไม่มีกรรมเรื่องพวกนั้นอย่าทำบาปมากอย่าไปทำอะไรรู้ว่ามันบาปก็เลิกซะอย่าไปทำต่อเนื่องตายแล้วเป็นเปรตใครช่วยไม่ได้ท่านบอกไม่มีใครช่วยได้นะทำอะไรไม่เลิกกินเหล้าไม่เลิกฆ่าสัตว์ไม่เลิกเชือดไก่ไม่เลิกเลี้ยงหมูไม่เลิกตายแล้วเป็นเปรตเต็มเป็นเปรตแล้วต้องไปอยู่ในนรกก่อนนะกว่าจะได้ขึ้นมาจากนรกถึงจะมาเป็นเปรตอยู่บนดินอีกถ้าเป็นเปรตอยู่บนดินญาติไม่มาเลยศาสนาพุทธหมดไปแล้วเราจะเอาบุญที่ไหนเพราะบุญที่เราทำกันเวลาคนมาสวดเนี่ยเขาต้องการบุญจากคนทำนะอุทิศให้กับคนตายที่มาหล่อหลับเพราะเปรตเนี่ยเวลาขึ้นจากนรกแล้วมันจะมาเกิดอยู่ที่เมืองมนุษย์แต่อยู่ในร่างทิพย์ที่เป็นเปรตทรมานอยู่แต่ทรมานน้อยกว่าในนรกคือหล่อเกิดนั่นแหละมาเป็นเปรตเพื่อหล่อเกิดหล่อญาติอุทิศบุญให้ถึงจะเกิดได้ถ้าไม่อุทิศบุญเกิดไม่ได้เปรตจะไม่ไปเองเขาถึงต้องเอาผ้ามาแล้วมีพระสวดเขาต้องสวดศพเขาต้องเอาผ้ามาวางถ้ามีไส้ทิ้นเขาจะวางบนไส้ทิ้นให้ทอดผ้าคนละพื้นละพื้นสี่คนสี่พื้นนั่นแหละเสื้อผ้าที่เปรตจะได้นุ่งเวลาเขารับบุญไปแล้วมันจะไม่ได้เป็นจีวรพระอย่างนี้มันจะได้เป็นเสื้อผ้าอาภรณ์ที่เขาใส่เป็นเทวดาเปรตนี่ถ้าไม่ได้ทำบุญให้จะไม่ได้ไปเกิดหลวงปู่ทั้งวันบอกอย่าเป็นได้ยังนะเปรตอย่าไปเป็นถ้าเป็นแล้วมันได้คืนยากมันเป็นเปรตอย่างนั้นจนกว่าจะไปเจอญาติจังหวะที่ญาติมีบุญแล้วเกิดมาตรงศาสนาพุทธเรารอมันนะเปรตจากที่ของพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยรอมันต้องสร้างพุทธันดร นะพอพุทธเจ้าองค์นี้มีศาสนาอยู่ได้ไม่กี่ปีอย่างองค์นี้อยู่แค่ 5,000 ปีแต่ว่างศาสนาเนี่ยไม่รู้กี่ล้านปีช่วงที่ว่างศาสนาเนี่ยเปรตเนี่ยรอมันต้องสร้างช่วงนะสร้างพุทธันดรคือที่ไม่มีศาสนาพุทธสร้างพุทธันดรที่มันว่างๆอยู่พุทธเจ้าสร้างองค์นะผ่านมาองค์หนึ่งมีไม่กี่ปีทำไมพุทธเจ้ากับสัปปะก็มีอายุอยู่ประมาณ200,000กว่าปีมาพวกเรานี่เลื่อน100ปีทุกวันนี้เลื่อนไม่ถึง100ปีศาสนามี 5,000 ปีแล้วก็เดี๋ยวพุทธเจ้าองค์นี้ศาสนาหมดครบ 5,000 ปีเหลืออีก 2,000 กว่าปีเนี่ยพอหมดปุ๊บเนี่ยศาสนาจะวางจากศาสนาก็เรียก1พุทธันดรว่างจนผูกเข้าเหล่ากาที่เรามองเห็นเนี่ยเรียบเป็นเหมือนปูเสื่อนะพุทธเจ้าองค์ใหม่จะมาอุบัติก็จะมาเกิดอีกชื่อพระเสยเมตไตรผูกเข้าต้องไม่มีแล้วนี่เราขึ้นไปตามป่าอย่างผูกเข้าอย่างเต็มขึ้นเครื่องบินยังมองเห็นผูกเข้าเต็มไปหมดในแผ่นที่ยังมีผูกเข้าพุทธเจ้าองค์ข้างหน้าแผ่นดินจะเรียบเป็นหน้ากลองไรนาอะไรไม่ต้องทำบริษัทอะไรไม่ต้องไปทำข้าราชการไม่มีไม่ต้องทำงานเกิดมากึ่งมนุษย์กึ่งเทวดามีต้นไม้คนละต้นละต้นต้นหิ้วเข้าไปที่ต้นไม้อยากได้เสื้อผ้าอาภรณ์ไปที่ต้นไม้อยากใส่แว่นเพชรอยากใส่ทองคำไปที่ต้นไม้จะได้ทุกอย่างอยู่ที่ต้นไม้ก็เรียกต้นกะลาบพฤกษ์นาไม่ต้องถามข้าวไม่ต้องหุ้งหิ้วไปต้นกะลาบพฤกษ์กิน7วันฝนตกทีหนึ่งน้ำไม่ท่วมไฟไม่ไหม้แผ่นดินสะอาดเขาเรียกยุคนั้นอริยยุคยุคที่เจริญมากอายุ 80,000 ปีคนจะมีอายุ 80,000 ปีพุทธเจ้าองค์นี้อยู่ 80,000 ปีนี่ยุคนี้มีแค่ 5,000 ปีต่อไปก็เลือกพอไปกุลียุคหมดก็เป็นมักกะสันยีคนก็มีอายุแค่10ปีหดไปเรื่อยหดเพราะของกินนี่คือการเจริญการเสื่อมของโลกนี่มาจากมนุษย์ทำให้เสื่อมอายุก็อยู่ที่มนุษย์อายุจะยืนอายุจะสั้นอยู่ที่มนุษย์เป็นตัวกำหนดทำบาปมากขึ้นอายุก็สั้นลงทำบุญมากขึ้นอายุก็ยืนขึ้นนี่เราอายุก็สั้นลงสั้นลงสั้นลง
เพราะสิ่งพวกนี้แหละมันจะมาตัดรอนพวกเราทำบาปนี่แหละหลวงพ่อท่านน้องท่านก็เป็นห่วงนะห่วงชาวสังฆทานห่วงญาติพี่น้องบอกยากกันทั้งนั้นสมัยพอสร้างมา145ท่านไปซื้อที่ไว้ลอยไล่เอาที่เนี่ยยกให้อาตมาบอกว่าคำหนึ่งที่ดินเนี่ยเก็บไว้นะเอาไว้ต้องขอญาติต่อไปจะต้องช่วยญาติท่านบอกต่อไปญาติจะต้องพากันมาอยู่นี่ที่อื่นอยู่ไม่ได้ท่านพุ่งแต่หลวงปู่ทั้งวันบอกอาตมาไว้ว่าต่อไปน้ำท่วมนะน้ำนี่มันจะท่วมต่อไปจะเกิดสงครามพระนะพาจะทะเลาะกันต้องขามพานี่ตะสนุกพระด่ากันต้องขามน้ำลายท่านบอกร่างต้องขามพานี่น้ำจะท่วมนะต้องขามพาสงบเลยเนี่ยฝนมันจะตกนะ7วัน7คืนแต่น้ำมันจะท่วมนะคืนที่7น้ำมันจะมาท่วมโน่นน่ะวัดทุ่งน่ะสูงประมาณ4เมตรนะกาบเรือนะถ้าใครไปวัดทุ่งจะรู้เลยวัดทุ่งมีเรือสูงอยู่ประมาณ4เมตรกาบเรือท่านบอกอาตมาเนี่ยต่อไปคำนึงน้ำเนี่ยอยู่แค่กาบเรือเนี่ยเรือลำนี้เราทำไว้ช่วยคนน้องปากนักนะเราช่วยญาติเพราะญาติท่านอยู่ที่นั่นทั้งนั้นน้องปากนักถึงวันนั้นถ้าไม่อยู่เรือนี้ตายหมดนะกินข้าวเรือตากแดดใส่ปิบไว้มาไว้ลาท้ายเรือนี้ถึงวันนั้นนะไม่มีอะไรกินนะไฟดับหมดจะออกข้างนอกถ้าลังจากส่งขามพาไปแล้วเนี่ยให้เติมน้ำมันให้เต็มออกข้างนอกให้เติมไม่เต็มถึงวันที่น้ำจะมาไม่มีไปไหนได้ถ้าไม่มีน้ำมันในรถไปได้ไม่ได้เลยท่านบอกพอไฟดับหมดไฟดับ7วันสิ่งนี้เนี่ยโยมก็ต้องเอาไปจำไม่เชื่อก็จำไว้ว่าถ้าสิ่งพวกนี้มันเกิดไฟดับ7วันเนี่ยถ้าวันที่7นะอยู่ไม่ได้แล้วนะถ้าอยู่ก็ตายกลางคืนวันที่7น้ำมันจะมากรุงเทพนี่ตึก4ชั้นน้ำจะท่วมพ่อท่านน้องท่านก็วางแผนให้คนนี้ไปอยู่เขาใหญ่ท่านก็ซื้อที่ไว้เยอะนะซื้อไว้ไร่ลอยไร่นะซื้อไว้วังน้ำเขี้ยวมูลบนซื้อไว้หมดเพื่อต้องการจะช่วยคนให้คนนี้ไปเพราะคนมันเยอะถ้าคนเชื่อเยอะแต่ว่าคนไม่เชื่อก็เยอะเพราะหลวงปู่ท่านว่าจะตายมันเบื่อปลาในซ่าแสดงว่าคนไม่เชื่อในเยอะเบื่อปลาในซ่าก็ตายเป็นไม่รู้ว่าเท่าไหร่ท่านบอกให้ดูไว้ดูเนี่ยดูบ้านเมืองดูทั่วไปฝนมันจะตกไม่เป็นฤดูหรอกต่อไปลูกน้ำแข็งมันจะตกจากท้องฟ้ามาใส่คนตายลูกมันจะใหญ่แล้วดูไปโยมดูไปว่าไอ้ลูกเห็บมันจะตกมาใส่คนปีนี้ตกเยอะลูกใหญ่ด้วยเท่าๆไข่ไก่ดีไม่โดนคนนี่ไปอยู่ใต้ทุ่นถ้าบ้านชั้นเดียวตายเพราะคนทุกวันนี้ปลูกบ้านชั้นเดียวเยอะไปเลื้อยต้องชั้นเดียวเพราะว่าไม่ลือลมมันก็ลือหมดเปิดหมดเปิดหลังคาทิ้งหมดเห็นไหมปีนี้เป็นพันลังเลยนะเนี่ยปี60เนี่ยมันเปิดหลังคาทิ้งหมดเลยแล้วทีนี้คนก็เข็ดก็ปลูกชั้นเดียวต่อไปชั้นเดียวไม่มีอะไรลูกเห็บก็ตกใส่หลังคาเนี่ยหลบไม่มีที่หลบนี่ที่อาตมาเห็นที่มันตกที่จังหวัดเลยเนี่ยคนหลบไปอยู่ใต้ทุ่นนะไอ้รอดไอ้ลูกเห็บลูกใหญ่ท่านบอกแผ่นดินจะไหวมากขึ้นฝนจะตกไม่เป็นฤดูตกท่วมเลยเวลาไม่ตกก็ไม่ตกแรงไปเลยที่หนาวจะกลายเป็นที่ร้อนที่ร้อนจะกลายเป็นที่หนาวมันจะเปลี่ยนแปลงหมดเลยโลกเนี่ยท่านบอกเปลี่ยนมันจากคนเทวดาเขาจะลงโทษทำบาปมากท่านบอกเทวดาลงโทษด้วยการทำน้ำให้ท่วมเป็นดินไหวก็คงเป็นดินไหวน้ำท่วมเห็นวันนี้ประเทศนี้ไหวเมื่อสองสามวันนี้วันนี้ไหวอีกแกวันนี้6จุดกว่าลิตรจุ6จุดซ่องลิเตอร์มันไหวทียิบเลยเนี่ยเตือนเราเนี่ยนี่ก็คือลุงปู่ทั้งวันท่านบอกไว้ก็เตือนเมื่อเตือนเราเมื่อต่อไปลำบากถ้าพวกเราไม่มาสวดมนต์ภาวนากันนะบ้านเมืองเราจะเดือดร้อนทุกคนจะเดือดร้อนญาติพี่น้องจะเดือดร้อนมาวัดเราเจริญภาวนาอยู่บ้านก็ได้ไม่มาวัดเราก็สวดมนต์ภาวนาอยู่บ้านท่านบอกคนสวดมนต์ภาวนาจะรอดภัยพิบัติครั้งเนี้ยจะรอดตายบุญนั่นจะช่วยให้เรานะ
ไม่ตายไม่เกิดภัยพิบัติน้ำท่วมไฟไหม้มันจะรอดเพราะมันเป็นกรรมที่เราสร้างกันมาเราไม่รู้เราทำอะไรมาชาติที่แล้วชาตินี้เราก็รู้อยู่ทำนู่นทำนี่ทำดีก็น้อยทำชั่วก็เยอะเนี่ยสิ่งพวกนี้มันตามเป็นเงาตามตัวเราไปไหนมันไปด้วยเนี่ยไอ้ดีก็ไม่ดีบุญก็บาปมันตามเรามามันคอยให้พ้นเราคอยส่งพ้นให้เวลาบาปให้พ้นเราก็ไม่ชอบอีกเราก็เป็นทุกข์เป็นร้อนอีกนอนไม่หลับกินไม่ได้ผูกคอตายดีกว่าเวลาบุญให้พ้นเราก็ดีใจลืมตัวไอ้วัดไม่เข้าเลยถูกห้วยลืมไปเที่ยวหมดเลยเงินแบไอ้คนนั้นไอ้ที่นครสวรรค์เรื่องนี้ประมาณตั้ง20กว่าปีแล้วจำได้ไหมแต่20อายุ20กว่าคงไม่รู้เรื่องหรอกถ้า40 50จะรู้ที่ตำรอมันถูกห้วยเห็นไหมมันใช้เงิน8เดือนไม่เลือกเลยรางวัลที่1 หมดเกลี้ยงเลยสำที่คนก็ถึงได้พูดเอ่ยกันถึงตำรอถูกห้วยตำรอถูกห้วยก็ใช้หมดเลยกลางคืนอยู่ร้านอาหารหมดเลยมืดไปมืดไปอยู่ร้านอาหารหมดพอเงินจะหมดไปซื้อซ้ำล้อไม้มาคันเอามาขี้เงินหมดพอดีไปแคว้นนักร้องหมดสมัยก่อนนักร้องทำห้องอาหารหมดกินหมดเลยซ้ำล้อทุกห้วยเรือซ้ำล้อมาปั้นเหมือนเดิมแทนที่จะซื้อซ้ำล้อเครื่องมาใช้บุญมันไม่มีคนมันคนไม่มีบุญนะได้มามันก็หมดไม่เหลือบุญเบิร์นไม่ได้ทำเลยแจกนักร้องหมดไปทิปหมดไปคล้องมาลัยนักร้องหมดตอนนั้นดังจะตายในตำรอถูกห้วยน่ะคนมันไม่มีบุญรักษาทรัพย์ไม่ได้บุญก็ไม่ได้ทำนั่นน่ะบุญที่มันถูกห้วยน่ะบุญเก่าที่พระตะปางก่อนมันทำไว้มาให้พ้นแต่ใช้เงินไม่เป็นก็เลยหมดคนใช้เงินเป็นมันก็ไม่หมดนี่คนเราก็ต้องเตรียมเรื่องพวกนี้เตรียมตัวไว้เตรียมปฏิบัติธรรมไว้เวลามีทุกข์มีอะไรมาเราจะได้ตั้งตัวทันได้โลภทันอาตมาก็อยากจะช่วยนี่ก็ลงแรงแล้วล่ะลงแรงจะช่วยที่จะไปนี่แหละคิดไว้จะช่วยทีแรกไม่คิดจะช่วยคิดว่าเราไม่มีบารมีจะช่วยเราอาศัยบารมีครูบาอาจารย์นี่จะช่วยเขาท่านสั่งว่าให้เราช่วยเราก็คิดว่าเราจะช่วยก็อาศัยบารมีหลวงพ่อท่านน้องหลวงปู่สังวาลช่วยเราลำบังอาตมาเองไม่มีบารมีที่จะไปช่วยใครได้ช่วยตัวเองยังไม่รอดเลยมันจะขึ้นสวรรค์หรือตกนรกยังไม่รู้เลยเนี่ยถ้ายังไม่สำเร็จเป็นพระอริยเจ้ามันยังไม่รู้ไปไหนจะไปสวรรค์หรือไปนรกยังไม่รู้เนี่ยใจเรายังไม่มั่นคงนะคือคนที่เป็นพระอริยเจ้าแล้วเนี่ยจิตมันจะมั่นคงมันจะไม่เปลี่ยนแปลงจิตเนี่ยมันจะมั่นคงอยู่ในสิ้นในธรรมเนี่ยเจริญภาวนาคิดว่าคนเราร่างกายไม่ใช่ของเราเรายืมใช้ชั่วคราวพ่อแม่มาเดี๋ยวก็ตายแล้วเราต้องคิดอย่างนี้บ่อยๆจิตมันจะได้ยกระดับขึ้นสูงๆนี่เดี๋ยวเที่ยงคืนแล้วเดี๋ยวมาต้องลาญาติโยมก่อนโยมก็อยู่กันไปก่อน ก็ที่อาตมาพูดนี่คือจะชวนไปนี่เนี่ยไปที่ว่าจะทำนี่ที่จะช่วยญาตินี่เนี่ยวันที่ติดต้องพฤศจิกาเนี่ยวางที่ลาเลิกเนี่ยที่นู่นน่ะที่โคราชที่อำเภอสีคิวก็จริงๆก็คนก็ไปเยอะแล้วนะไปตอนนี้ก็ประมาณ8คันรถบัสแล้วนะชื่อว่าเยอะนะ8คันรถก็8 4เท่าไหร่40คันละ40คนน่ะ8 4เท่าไหร่สามสิบเท่าไหร่ฮะสามสองว่าอยากสักยี่สิบคันไม่มีที่อยู่หรอกก็ถือว่าเยอะแล้วมันก็จะแล้วแต่ใครจะไปก็ไป
แต่เรื่องที่อาตมาพูดที่หลวงปู่ทั้งวันบอกเนี่ยมันเรื่องจริงอาตมาก็เชื่อว่ามันจริงเพราะอาตมาก็อยู่กับหลวงปู่ทั้งวันอยู่กับหลวงพ่อตะน่องมานานเรื่องนี้เรื่องจริงหลวงพ่อตะน่องท่านเตรียมการไว้แต่ว่าท่านไม่อยู่ไงท่านก็ฝากอาตมาไว้แต่หลวงพ่อนะยังมีชีวิตอยู่ถ้าจะอยู่นะท่านก็บอกอาตมาว่าท่านน่ะอยู่ได้อายุ80ถ้าจะอยู่ถ้าจะอยู่คือต้องไป5หม้อเพราะไปฟอกไตอย่างเดียวไปล้างเลือดอย่างเดียวก็ให้แต่ว่าล้างไปอยู่ไปอย่างเงี้ยมันต้องล้างวันเว้นวันท่านเลยไม่เลือกอยู่เลยให้กรรมรักษาถ้ามีกรรมจะต้องตายก็ให้ตายเลยให้กรรมมันฆ่าไปเลยท่านก็เลยไม่อยู่พอไม่อยู่ถ้าอยู่ก็อยู่ได้อีก7ปีนับจากนี้ตอนนี้ถ้าอยู่อายุ63ไอ้73จะอยู่ได้อีก7ปีอายุครบ80ถ้าจะอยู่นะนี่พอท่านไม่อยู่ท่านก็ฝากอาตมาไว้อาตมาก็เลยต้องทำทีแรกก็ไม่คิดจะทำมันเป็นเรื่องยุ่งยากเราต้องมารับผิดชอบเราก็เอาแค่เราสวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิเดินโยงกลมมันก็พอแล้วเนี่ยต้องมารับผิดชอบแต่จริงๆชอบตรงที่อยู่นี่รักต้องก็เจอนะต้องการลุงพ่อพาไปทีแรกต้องก็เจอที่เนี่ยชอบมันเงียบดีมันไม่มีคนปฏิบัติดีตรงนี้ไปทีไรก็เราก็ใจก็จะอยู่ที่นั่นตลอดอยู่แล้วก็ไม่ค่อยอยากกลับมันสบายมันเย็นใจเหมือนมันเป็นที่เก่าของเราแต่ชาติก่อนนั่นแหละแต่เราเห็นเราก็ชอบเราก็ตัดสินใจทำไล่ๆคนโยงเขาก็อยู่เอาเลยช่วยกันแต่มันก็เราต้องทำมันก็คงถึงเวลาที่จะต้องทำเพราะมันอีกไม่นานหรอกเรื่องที่หลวงปู่ทั้งวันท่านบอกเนี่ยอีกไม่นานหรอกพอพวกนี้มันจะต้องมาบรรจบพอดีต้องให้ทำท่านที่พักไว้ถึงวันนั้นมาจะได้ไปอย่างเงี้ยก็คงจะพอดีดูแล้วน่าจะพอดีพอหลวงปู่สังวาลว่าหลวงพ่อสนองเนี่ยอยู่ทันเรื่องเนี่ยเรื่องที่พูดเมื่อกี้แต่หลวงพ่อสนองก่อนจะมรณะเนี่ยบอกอาตมาไว้อย่างงี้ว่าเรามีอายุอยู่ได้80นะถ้าจะอยู่แสดงว่าใน7ปีเนี่ยเห็นหน้าเห็นหลังเรื่องที่พูดเนี่ยพอหลวงพ่อท่านน้องก็เป็นห่วงหลวงปู่ทั้งวันก็เป็นห่วงที่ถ้าไม่ห่วงเขาไม่บอกอาตมาพูดให้อาตมาฟังเนี่ยท่านก็เป็นห่วงว่าต่อไปมันจะลำบากให้สวดมนต์ภาวนาไว้ต่อไปพี่น้องเราจะลำบากถ้าอยู่สุพรรณไม่ไปที่เรือตายหมดท่านบอกอยู่น้องบางนาต้องไปที่เรืออย่างเดียวแต่อยู่ที่นี่ให้ตามหลวงพ่อท่านน้องอย่างเดียวหลวงพ่อท่านน้องไปไหนให้ไปตามไปหลวงพ่อท่านน้องไปแล้วตามไหมนะใครจะตามมั่งยกมือสิตามก็ไม่ทันท่านไปไหนเราไม่รู้เราจะตามไปก็ไปไม่ถูกไม่รู้ท่านไปอยู่ที่ไหนแต่ว่าเรื่องตรงนี้ก็คือตอนถ้าเกิดหลวงพ่อยังอยู่แต่หลวงพ่อเนี่ยใครก็ได้มอบอำนาจไว้ว่าหนึ่งทำเอาไว้ช่วยญาติบอกอาตมาว่าที่ดินเนี่ยไว้ช่วยญาตินะไม่ต้องโอนให้วัดตั้งฐานก็ก่อนจะมรณะอาตมาก็ทำหลวงพ่อที่ดินจะเอายังไงนี่เอาไว้ที่ของพายคำนึงเอาไว้ไม่ต้องให้วัดที่อื่นก็ให้วัดไปท่านบอกไงที่อื่นก็ให้วัดไปโอนให้วัดไปแต่แปลงนี้ไม่ต้องให้คำนึงเอาไว้ต้องขอญาติท่านพูดไงนี่อาตมาทำก่อนท่านจะสิ้นนะถามก่อนเดือนประมาณสัก10วันได้มั้งมาอยู่กันอยู่หลวงพ่อก็อาตมาก็นั่งเฝ้ากันอยู่นะอาตมานั่งเฝ้าก็เลยถามอะไรยังอาตมาไม่เล่าให้ฟังถามทุกเรื่องอ่ะถึงเรารู้แล้วหลวงพ่อไม่อยู่แน่นอนเราก็ต้องอยากรู้อะไรเราก็ถามพออยู่ส่ององค์ถ้าถามเราก็อยากรู้อะไรเราก็ถามท่านก็บอกหมดบอกทุกเรื่องบางเรื่องอาตมาก็ไม่เล่าให้ใครฟังท
านบอกเป็นความลับห้ามพูดนะให้ตายไปคำหนึ่งนั่นแหละอย่าไปพูดบางเรื่องท่านก็บอกแล้วอย่าไปพูดบางเรื่องก็พูดได้แล้วมาก็พูดบางเรื่องเราก็รับปากท่านไม่พูดเราก็ไม่พูดท่านก็ห่วงลูกศิษย์ในห่วงญาติเขาพวกเรานี่ยากกันทั้งนั้นที่ทำบุญว่างตั้งกฐานที่เคยมาทำบุญที่อยู่บ้านฟังวิทยุดูทีวีเนี่ยญาติกันหมดชาติใดชาติหนึ่งเราเป็นพ่อแม่ลูกกันมาเป็นพี่น้องกันมาพอกลับชาติมาแล้วเปลี่ยนชาติมันจำกันไม่ได้บางก็ลงนรกบางขึ้นสวรรค์พอขึ้นมาชาตินี้มาเจอกันจำกันไม่ได้มาจากไหนไม่รู้แกมาจากไหนไม่มีใครรู้เลยแต่อดีตชาติเนี่ยพี่น้องกันหมดเพราะมันมีชาติใดชาติหนึ่งที่มาเกิดอยู่ด้วยกันเป็นพี่น้องกันเป็นพวกเมียกันเป็นพี่ป้าน้าอากันปู่ย่าตายายมันเป็นกันมาหมดพุทธเจ้าไม่มีใครที่ไม่เป็นญาติไม่มีสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในญาติกันหมดแม้กระทั่งแมลงวันตัวนอนแมงกะทุนปลาดุกปลาไล่ในญาติเราทั้งนั้นหลวงปู่ทั้งวันทั้งวันอุ้ยอยู่นี่ก็กินแต่เนื้อญาติก็พวกต้มปลามาถวายหลวงปู่ทั้งวันหลวงปู่ทั้งวันบอกนี่ญาตินี่เนื้อญาติเรานี่ภาริยาเจ้าฉันเห็นอย่างนั้นนี่ก็จิตปลาตัวนั้นจิตมันเป็นญาติไอ้ตัวมันไม่ใช่จิตมันยังเป็นเพราะมันอาศัยล้างปลาอยู่เอาปลามากินก็ญาติกันท่านบอกอยู่ก็กินแต่เนื้อญาติไม่รู้จะทำไงเขาทำให้ก็กินไปถึงไม่ให้ฆ่าสัตว์ฆ่าสัตว์ฆ่าไปก็ญาติเรามันใกล้ตัวเราไปจับมาเชือดคอนะเชือดญาติตัวเองนะบางทีชาติที่แล้วก็เพื่อลูกชายเพื่อกับพ่อเราเพื่อกับปู่เราเราไปเชือดคอซะแล้วเชือดญาติตัวเองเราไม่รู้เพราะมันร่างกายมันเปลี่ยนแต่จิตเนี่ยมันยังเป็นญาติกันไม่งั้นห้องญาติพระเจ้าพิมพิสารไม่เจอกันต้องสร้างพุทธันดรนะบางเขาลงนรกไอ้ที่ลงนรกเจ้าพิมพิสารก็ไปเกิดที่นั่นแต่ที่นั่นจนมาเจอกันชาติสุดท้ายในเมื่อ2,000 กว่าปีที่แล้วเนี่ยญาติเป็นเปรต500 คนเลยมีพระเจ้าพิมพิสารได้ฟังธรรมพุทธเจ้าแล้วเป็นโสดาบันคนเดียวพอมีบุญญาติก็มาห้าแต่ขึ้นจากนรกมาก็มาเจอญาติก็มาลองข้อบุญพุทธเจ้าถึงบอกเนี่ยญาติท่านที่มาลองอยู่นะทำบุญให้เขาที่เอาข้าวมา500ต้อนรับนิมนต์พระ500เอาผ้าไตรมา500 ชุดแล้วญาติท่านจะมีเสื้อผ้านุ่งจะไปเป็นเทวดาตอนนี้เขารอบุญส่งอย่างเดียวมันเป็นเมื่อนอะไรเมื่อขี้ปนาวุธที่จะส่งขึ้นอย่างเดียวถ้าแปลเป็นบ้านเราสมัยนี้ก็ต้องใช้ขี้ปนาวุธใช้ไฮโดรเจนดันตูดอย่างเดียวก็คือเอาบุญดันตูดอย่างเดียวถึงจะเป็นเทวดาได้เพราะตัวเองกำลังเป็นเปรตอยู่มันเปลี่ยนร่างไม่ได้เพราะบุญไม่พอบุญนั้นมันมีอยู่แต่มันเปลี่ยนร่างตัวเองไม่ได้เพราะเปรตมันนานแล้วถ้าไม่ให้ตอนนี้ถ้าต้องคอยไปพระเจ้าพิมพิสารไปแล้วก็ไม่มีญาติที่จะมามีบุญที่จะมาส่งให้ก็ไม่ได้ต้องมารออยู่อย่างเงี้ยนี่โชคดีที่เจอพุทธเจ้าเจอพระเจ้าพิมพิสารถึงได้ไปเกิดเป็นเทวดาหมดเลย500 คนเนี่ยมีเสื้อผ้านุ่งหมดเลยที่เอาผ้าไตรมา500 ชุดมาถวายเนี่ยผ้าไตรเนี่ยกลายเป็นเสื้อผ้านุ่งหมดเลยเป็นทิพย์เพราะเขาใช้ของทิพย์เอาแล้วว่างหมดเวลาแล้วเดี๋ยวเขาได้เปิดหลวงพ่อฟังอยู่กันไปก่อนนะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่เดี๋ยวจะมาไม่ทันถ้าอยู่ดึกเดี๋ยวตีสี่มาเจอกันใหม่มาสวดมนต์พอจะมาต้องมาอีกรอบถ้าอยู่นี้เดียวไม่ไหวร่างกายก็ยังไม่แข็งแรงนะเอาไว้โอกาสหน้ามาเจอกันใหม่นะถ้าใครอยากไปวันที่ติดต้องก็ไปจองรถได้นี่เลี้ยงข้าวตอนนี้คนมีเท่าไหร่ไม่รู้หรอกรู้ตัวจะไม่มีข้าวกินนะเขากลัวกันนะพอไปจะมีข้าวกินเปล่าไปตั้ง400-500ก็กลัวเราไม่มีข้าวให้กินอีกไม่มีข้าวก็กินน้ำกันไปก่อนกินน้ำคนละขวดละขวดน้ำมีกรอกใส่ขวดให้กินข้าวไม่ต้องกินก็ได้แค่วันเดียวนะอดได้อยู่แล้วนะเดี๋ยวพอไม่ไปเลยว่ะ ถ้าใครจะทำโรงทานก็ไปทำได้นะได้กุศลแรง
เพราะญาติเยอะไปทำให้ญาติกินอาตมาก้าวไว้300แต่ดูแล้วน่าจะถึง500คนเดินกันเป็นเทือกเลยแหละต้อง500ถ้าฝนตกก็งามเลยไม่รู้จะอยู่ที่ไหนมันยังไม่มีอะไรเลยมีแต่ห้องน้ำคน500มีห้องน้ำ6ห้องพอไหม มีห้องน้ำอยู่6ห้องสร้าง6ห้องทีแรกคิดว่าจะสร้างสัก6ห้องน่าจะหมดประมาณสัก200,000กะไว้นะกะว่า200,000เราว่าคง200,000ก็แพงแล้วคิดรู้มาหมดเท่าไหร่ยังไม่เสร็จเลยนะแต่พอซื้อคล่องหมด200,000กว่าค่าช่างอีกแสนต้องหมื่นหัวตึบแล้วก็แทบไม่พออีกคน500มีห้องน้ำ6ห้องนี่ต้องไปสร้างคล่องมาใหม่ทำห้องน้ำชั่วคราวไอ้ยังที่แบบชั่วคราวสร้างที่ล้อมอีก10ห้องให้ผู้ชายผู้หญิงก็เอา6ห้องก็เป็นพอแล้วมั้งผัดกันเข้ากว่าจะเข้าห้องน้ำได้ครบก็มืดพอดีเออไม่ใส่ไว้ในป่าไม่ต้องเดินกันเดินเป็นเหยียบเดินเป็นเหยียบ500คนก็500กองอะไล่ลงสระเอาน้ำมาใช้เป็นไง500กองไล่ลงไปในสระปลากินกันไม่ไหวเราก็ตักน้ำมาอาบกันเนาะถ้าไปโน่นจะไปถ่ายนะเดี๋ยวให้รถเขาจอดปั๊มก่อนก็ได้อาตมาพยายามจะทำให้มากขึ้นแต่รู้แล้วว่ามันถึง20ห้องก็ไม่พอเพราะว่าแต่ผู้ชายนะพอได้ผู้ชาย10ห้องเนี่ยพอเพราะผู้ชายไม่เยอะผู้ชายไปคงไม่เยอะผู้หญิงเยอะก็คงจะถึง400-500แต่ข้องกินก็มีอยู่ไปก็จะมาไม่มีอดไม่มีหมดเอาเนาะเดี๋ยวเราผ่อนนะ ก็ท้ายนี้จะมาข้อโมทนากับญาติโยมที่มาพุทธประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมขอให้ท่านทั้งหลายมีดวงตาเห็นธรรมให้ได้มรรคสี่พ้นที่พระนิพพานหนึ่งทุกท่านทุกคนเทอญสาธุเดี๋ยวเช้ามืดเจอกันใหม่